วัสดีครับมีเที่ยวถ่ายรูปนะครับวันนี้นะครับเรามาอยู่ที่อำเภอแม่จันเหมือนเดิมนะครับพอดีวันนี้ผมจะไปเที่ยวที่เชียงแสนนะครับผมไปกราบไหว้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อำเภอเชียงแสนนะครับผมก็เลยแวะแม่จันก็คือว่าไม่ได้แวะมาเที่ยวนะครับคือเป็นทางผ่านแล้วก็แวะมาทานข้าวที่แม่จันก่อนนะครับผมก็คือมาแวะทานอาหารเช้านะครับผมวันนี้ผมจะมาทานผัดไทยป้ากาบนะครับผมต้องบอกว่าผัดไทยเจ้านี้ดังมากนะครับถ้าคนที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายหรือว่าอยู่แถวแม่จันจะรู้จักกันดีนะครับผัดไทยป้ากาบนะครับอร่อยมากนะครับเดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่านะครับไปไปครับผมตอนนี้ก็มาแล้วนะครับผมผัดไทยนะครับผมผัดไทยห่อไข่นะครับสั่งมา2จานทานกับแฟนนะครับเดี๋ยวเรามาทานกันนะครับว่ารสชาติจะเป็นไงบ้างนะครับผมมันเหมือนกับว่าผัดไทยเวลาที่เขาผัดเขาใส่เครื่องปรุงมาแล้วเขาใส่พริกใส่รสชาติเขามาแล้วคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวต้มยำถ้าใครแบบพาลูกหลานมากินนะครับแล้วก็แบบกินของไม่เผ็ดอย่างเงี้ยกินไม่เผ็ดเราก็บอกเขาก่อนว่าไม่ต้องทำให้เด็กนะผัดไทยเด็กอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเราไม่บอกเขาก็จะปรุงมาเลยนะก็เหมือนคล้ายก๋วยเตี๋ยวต้มยำแต่ว่ารสชาติอร่อยมากนะครับผมทำง่ายๆกินแบบไม่ต้องปรุงฝากอีกหนึ่งที่นะครับผมผัดไทยปลากราบนะครับผมใครแวะมาแม่จันหรือว่าใครอยู่แถวนี้นะครับหรือว่าเป็นนักท่องเที่ยวถ้าคนแถวนี้เขารู้จักกันใครที่เป็นนักท่องเที่ยวนะครับแวะผ่านแม่จันทร์อำเภอแม่จันทร์นะครับแวะมาชิมกันนะครับผมเรากินข้าวกันก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวเราไปเชียงแสนต่อนะครับสวัสดีครับผมตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงวัดเจดีหลวงนะครับผมเป็นวัดที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับผมแล้วก็มีเจดีอายุ600กว่าปีนะครับที่ศักดิ์สิทธิ์มากนะครับผมคือเคยมีแบบญาติพี่น้องนะครับมาขอพรนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพครับแล้วก็ได้ตามหวังจริงนะครับผมคือแบบเป็นต้องบอกว่าเป็นเจดีแล้วก็เป็นสถานที่ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่หนึ่งของจังหวัดเชียงรายเลยนะครับผมสำหรับวัดเจดีหลวงเชียงแสนนะครับผมวันนี้แล้วก็ตัวของตัวโบสถ์เนี่ยเขามีการบูรณะใหม่นะครับผมก็จะมีการสร้างหลังคาตัวใหม่เพราะว่าอันเดิมที่มันทรุดโทรมจริงๆนะครับผมเสาต้นเก่าเขายังเก็บไว้อยู่นะครับผมนะเราจะเห็นได้นะตอนนี้เหลือแต่เสากับกำแพงนิดหน่อยตอนนี้มีการบูรณะใหม่นะครับเดี๋ยวเราไปดูที่เจดีย์หลวงกันนะครับผมครับแล้ววันนี้เราก็มากราบไหว้เพื่อขอพรนะครับผมเนี่ยพอดีแฟนนี่แบบชอบทำบุญในที่ต่างๆนะครับแล้วก็ประจวบกับที่เชียงรายที่เราอยู่เนี่ยเป็นจังหวัดที่มีโบราณสถานเก่าแก่แล้วก็ศักดิ์สิทธิ์เยอะแยะนะครับผมสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเชียงรายนะครับตอนนี้นะครับเราก็มากราบไหว้เจดีย์หลวงเรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วก็จุดเทียนนะครับสืบชะตานะครับผมเรียบร้อยนะครับผมตัวเมืองเชียงแสนเนี่ยสวยงามมากนะครับผมเพราะว่ามีแบบกำแพงล้อมรอบตัวเมืองเลยนะมีโบราณสถานสวยงามอีกเยอะแยะเลยครับให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะไปขี่รถเที่ยวตัวเมืองเชียงแสนกันนะครับผมบอกว่าพื้นที่เขาสวยจริงๆนะครับผมสำหรับวัดป่าสักอำเภอเชียงแสนนะครับผมเป็นสถานที่ที่สวยงามมากน่าเที่ยวร่มรื่นนะครับแล้วก็คนที่เขาดูแลอยู่ตรงนี้นะครับเขาทำดีมากแล้วเขามีการตัดยงตัดหญ้าแบบให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจน่ามาเดินเที่ยวน่ามาชมมากเลยครับสวยงามจริงๆ
สำหรับนักท่องเที่ยวนะครับผมว่าไม่ควรพลาดนะครับผมไม่ควรพลาดนะครับวัดป่าสักนะครับผมอำเภอเชียงแสนครับต้องมานะครับครับผมตอนนี้เรามาถึงที่วัดพระธาตุผาเงานะครับผมอำเภอเชียงแสนนะครับผมคือที่นี่ฮะเขามีพระธาตุข้างบนนะครับที่สูงนะครับอยู่บนดอยนะครับแล้วก็มีสกายวอล์กนะครับผมก็คือสะพานกระจกให้เราเดินเที่ยวด้วยนะครับผมเฮ้ยภูเขานั้นเหมือนคล้ายๆเขาคิชกูดเลยเนาะเหมือนเขาคิชกูดนะเคยเหมือนมีคนเอาเส้นได้อ่ะไปรอดอ่ะรอดได้อ่ะนี่นะใช่โอ้ต้องบอกว่าตรงจุดนี้ของพระธาตุผาเงานะครับผมเหมือนเขาคิชกูดเลยครับผมโอ้โหอยู่แค่เชียงแสนนะครับผมเหมือนก้อนหินที่อยู่บนเขาคิชกูดจำลองเลยนะผมอยู่ที่พระธาตุผาเงานี่นะเชียงแสนนะไปเหนื่อยเดินจนเดินขึ้นดอยมาเหนื่อยเลยป่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่รถสำหรับขึ้นสกายวอล์กนะครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะตอนนี้เราก็มาซื้อบัตรขึ้นรถแล้วนะครับผม60บาทนะครับ2คนนะครับไปกลับนะครับผมโหเธอโตโยต้าล้วนเลยแสดงว่าต้องขึ้นดอยสูงใหม่ๆนี้ตอนเปิดใหม่คนน่าจะเยอะเนาะเยอะมากเราก็เลยมาตอนที่คนขอซาแล้วตอนนั้นค่าตั๋วเท่าไหร่นะแพงกว่านี้นะไม่กี่บาทอันที่3 30บาทต่อคนไปกลับตอนนั้นเท่าไหร่50 60 60เนาะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับขึ้นรถมาแบบไม่ถึง5นาทีเร็วมากดูครับก่อนจะแซงนะเธอลบให้น้องเอาแซงยังไม่ทันวอล์กเลยเธอเหนื่อยซะแล้วยังไม่ทันขึ้นถึงสกายวอล์กเลยเหนื่อยแล้วขึ้นมาเหนื่อยแล้วตอนนี้โอ้โหผมก็ซื้อบัตรมานะครับบัตรสกายวอล์กนะครับ40บาทแฟนตึ้งมาเอาหรอเธอบัตรนี้มีให้เธอเอาไหมไม่เอาเขาจะให้เราสวมมาถุงเท้านะครับผมไปที่รองเท้าเลยนะครับแล้วให้เราเดินนะครับผมครับผมเราจะลองเดินดูนะครับผมเราเดินดูแล้วเดินประมาณสกายวอล์กแล้วนะครับผมตอนนี้ต้นไม้สวยดีนะครับตามเข็มเนาะเราคนที่กลัวนะครับผมเดินตามแถบสีขาวมานะครับผมสบายสบายนะโอ้โหต้องบอกว่าจริงๆเป็นกลัวคนกลัวความสูงนะแต่เดือนนี้คือแบบขนลุกเหมือนกันเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยไม่มองข้างล่างเลยเป็นการเดินสะพานที่เร็วมากถามว่ากลัวไหมกลัวแต่อยากเดินอ่ะโอ้โคตรสปีดอ่ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูถ่ายดูข้างล่างนะดู
เดี๋ยวโอเคสุดยอดโอ้ยใจหายใจคอเดี๋ยวมันก็ต้องเหงื่อแตกเนี่ยโอ้นี่มืออาชีพครับเดินครับเดินมืออาชีพนะครับผมโอ้โหเดินตามเส้นกลางเลยนะครับโอเคนะครับผมเสร็จเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระธาตุข้างบนกันนะครับผมเร็วไหมเดินจะบอกว่าพอเดินสกายวอล์กเสร็จพี่รู้สึกว่าพี่ไปแข่งเดินเร็วได้เลยพี่เดินเร็วมากไม่ถึง2นาทีเดินเสร็จเลยโคตรเร็วดึ๊ดดึ๊ดตอนนี้นะครับเราก็แวะเหงื่อแตกกันนะครับผมมากินกาแฟหลังจากที่เราไปผจญภัยบนสะพานมานะครับกาแฟนะครับของร้านค้าสวัสดิการบนสกายวอล์กท่าผาเงานะครับอร่อยผมลองมาชิมดูครับผมเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะเดินทางกลับก่อนนะครับผมก็สำหรับการมาเที่ยวเจงแสนวันนี้นะครับผมก็ถือว่าสนุกมากนะครับผมได้มาทั้งมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับผมแล้วก็ได้ทั้งความตื่นเต้นนะครับผมเดี๋ยวเดินทางกลับแล้วนะครับขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามดูนะครับมีเที่ยวถ่ายรูปนะครับไว้เจอกันคราวหน้านะครับว่าผมจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบาย